็พยายามทำให้เต็มที่ครับแต่มันก็ไม่ใช่เหมือนว่าที่ผมคิดก็แล้วก็ไม่เป็นไรสู้ใหม่เหตุผลก็มีเอเจนต์ผมแนะนำมาให้เล่นครับแล้วเขาสนับสนุนว่ามาทีมแบงคอกเพราะว่าเขาคิดว่าทำให้ผมพัฒนาได้แล้วก็อยากลองดูครับประสบการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่กดดันนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดมากก็ถ้าได้ลงสนามก็พยายามเต็มที่ทำให้ 100% ครับก็ตั้งแต่เด็กมาเรียนรู้ที่เล่นอังกฤษเขาก็บอลมันเร็วครับแบบมันไม่ค่อยมีพักแบบเขาพยายามจะเล่นเร็วแม้ว่าจะอยู่ลีกไหนก็มันจะรู้สึกเหนื่อยขึ้นก็เลยต้องฟิตร่างกายคือเป็นอย่างแรกครับก็ด้วยการที่เล่น 100% เนี่ยก็พยายามจะ 100% ตลอดครับแม้ว่าจะ10 นาที 20 นาทีหรือ 90 นาทีก็เต็มที่